ตตาหาความนิยมของคนไม่ได้เขาให้ของเราชิ้นหนึ่งนี่เรายังดีใจนั่นการเสียสละเพื่อประโยชน์จากกันและกันอันไหนจะไม่ดีมีเยอะความเสียสละคนไม่มีเมตตาจิตอยู่ว่างมันให้ไม่ได้มีความเมตตาสงสารเนี่ยเหนื่อยก่อนเวลาพูดเลยเด็กปิดเลยเสียงเงียบคือในการอะไรนะดูโลกคือหมู่สัตว์ไม่เคยอยู่ด้วยความสะดวกสบายโดยไม่มีเครื่องบังคับต้องมีเครื่องบังคับอยู่ตลอดไม่ว่ามนุษย์สัตว์ดิเรกชันสัตว์น้ำสัตว์บกมีเครื่องบังคับให้ต้องเครื่องไว้เคลื่อนไหวไปมาเสาะแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้จัดทำกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมีตั้งแต่เรื่องความจำเป็นบังคับนี่ถ้าพูดตามหลักแห่งความจำเป็นนอกจากนั้นสิ่งไม่จำเป็นก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นขึ้นมาเป็นเครื่องบังคับสลับซับซ้อนยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในหัวใจตลอดร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือใช้จนถึงกับกำลังไม่พอกับความต้องการและความสับสนเหล่านั้นที่ถือหัวใจเป็นที่ทำงานหรือเป็นที่เป็นเครื่องหมุนเพื่อความต้องการของตนมีโลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราจะอยู่ประเทศใดทวีปใดชาติชั้นวรรณะใดในป่าในบ้านในเมืองนอกเมืองมีแต่ความหมุนติ้วอยู่ด้วยหน้าที่การงานเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นสำคัญเรื่องหนึ่งที่บังคับให้ต้องทำงานและยังมีอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับสำหรับผู้ไม่ได้ศึกษาอบรมมาเลยได้แก่ตัวหยาบๆคือกิเลสตัวโลภนี่สำคัญมากมันจะเอาให้ตายจริงๆโลภไม่มีวันหยุดวันถอยไม่มีวันเพียงพอได้มาเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรยิ่งเป็นเหมือนกับเครื่องเสริมไฟให้ส่งเปลวสูงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งตายไปเปล่าๆหาความสุขไม่ได้เลยในบุคคลคนนั้นทั้งๆที่เสาะแสวงหาความสุขตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งวันตายหาไม่เจอแต่สิ่งเหล่านี้ได้มีอำนาจบังคับบัญชาให้เป็นไปแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเรามีความจำถือเอาความจำเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันหามาเพื่อยารักษาตามธรรมดาก็ย่อมมีเวลาพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบายแต่ความโลภนี้มันไม่มีเมืองพอนั่นสิมันถึงหาเวลาพักผ่อนได้เท่านี้ต้องอยากได้เท่านั้นต้องอยากได้เท่านั้นเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่จะตามทันมันได้เลยโลกจึงต้องหมุนติ้วอยู่ด้วยเหตุสองประการนี้เป็นสำคัญคือเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ซึ่งมีความบกพร่องต้องการสิ่งเยียวยารักษาและกิเลสตัวหาเมืองพอไม่ได้เป็นตัวใหญ่มากทีเดียวเพียงลำพังปากท้องเครื่องใช้ไม้สอยที่สำหรับธาตุขันธ์พอเป็นอยู่ปูวายสำหรับโลกทั่วไปในวงมนุษย์เรา
ก็พอทำเนาแต่ถ้าพิเรนตันหาเหล่านี้มันเฝ้าบงการเป็นหัวหน้างานแล้วโลกไหนก็โลกคนใดก็คนเถิดถ้าท่านมันณใดก็ตามจะต้องหมุนติ้วอยู่ด้วยสิ่งอันนี้เป็นเครื่องบังคับจนกระทั่งลมหายใจหมดนั่นแล้วก็ไม่เจอความสุขแม้แต่น้อยเลยเจอตั้งแต่กองทุกข์เพราะพวกนี้พวกเสาะแสวงหาความทุกข์ทั้งนั้นธรรมชาติอันนี้พาสัตว์โลกให้เสาะแสวงหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาลมตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ที่ไหนแล้วโลกก็ไม่เห็นโทษของมันจึงต้องได้หมุนตัวไปตามมันอยู่เช่นนั้นเนี่ยสรุปความแล้วว่าโลกเหล่านี้จึงไม่มีใครที่จะว่างจากการจากงานจากความยุ่งเหยิงวุ่นวายหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เช่นนั้นสรุปถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่โลกจะต้องจัดแสวงหามาเยียวยารักษาก็ต้องวุ่นวายอยู่เรื่อยมาทำงานก็ต้องทำจริงๆไม่ทำจริงๆก็ไม่พอปากพอท้องความทุกข์ก็เกิดขึ้นโลกจึงไม่หมุนไปตามการตามงานทีนี้ย่นเข้ามาหาสมณะคือนักบวชนักปฏิบัติของเราพึงถือโลกเป็นหลักสำคัญว่าเขาไม่มีเวลาว่างงานของเขาเลยงานของโลกเขาก็ไม่มีเวลาว่างงานของพระก็ไม่ควรให้มีเวลาว่างเพื่อถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะนี่คืองานสำคัญพระของสมณะเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอันเป็นงานสำคัญของตนในเอียบทต่างๆไม่ให้ปราศจากสติซึ่งควบคุมงานภายในของตนที่ทำอยู่นั้นโดยสม่ำเสมอนี่เรียกว่าเป็นผู้มีงานสมกับเพศและหน้าที่ของตนโดยแท้ดังพระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วทุกประการในครั้งพุทธกาลเราวาดภาพตามตำรับตำราที่ท่านจดจารึกเอาไว้ก็ท่านวาดท่านจดเอาไว้ตามหลักความจริงที่เป็นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านตำราแล้วจึงวาดภาพเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้โดยไม่ผิดจะเห็นกิริยาพระอาการของพระพุทธเจ้าที่แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไม่มีเรื่องอื่นเรื่องใดนอกจากเรื่องถอดถอนกิเลสอาสวะด้วยความภาคเพียรสั่งเสียพระมั่งคือทรงสั่งเสียมั่งทรงให้การอบรมให้เห็นคุณค่าในสถานที่ที่จะบำเพ็ญบ้างให้เห็นคุณค่าแห่งความเพียรของตนบ้างรวมแล้วมีแต่เรื่องให้กะบำเพ็ญประความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสมกับงานของสมณะจริงๆเราจะเห็นได้บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆมาบวชศึกษาอบรมกับพระพุทธเจ้าไม่มีงานใดกิริยาใดที่เป็นเรื่องของโลกเข้าไปเคลือบแฝงเลยจะคุยกันมากน้อยเพียงไรที่เรียกว่าธรรมสากัจฉากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตมังท่านสนทนากันเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในอัตในธรรมเป็นสิริมงคลทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากกันเป็นอย่างดีไม่ว่ามากน้อยเพียงไรบรรดาธรรมที่ท่านสนทนากันอยู่ในวงแห่งสันเลขธรรมที่เคยแสดงอยู่มาแล้วเสมอนั่นแหละไม่ได้นอกเหนือไปจากไหนจากนั้นเลยการพูดการก็พูดด้วยความชมเชยพูดด้วยความยินดีพูดด้วยความใฝ่ใจจริงๆไม่ได้สักแต่ว่าพูดปรารภหรือสนทนากันเป็นอย่างความมากน้อยนะก็ตัดภาระทุรังอะไรออกหมดให้พอเป็นไปได้เท่านั้นความมากน้อยเป็นเครื่องตัดภาระเครื่องกดทวง
ออกเสียงให้มีแต่ความภาคเพียรไปด้วยความคล่องตัวถ้าลดลงมาก็ว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดไม่เสาะแสวงหาสิ่งไม่มีไม่เป็นมาก่อควรวุ่นวายตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นการรบกวนเขาไม่ดีเลยนี่ในสันเดกธรรมอปิชตาความมักน้อยสันตุถีคือความยินดีตามมีตามเกิดทางปัจจัยทั้งหลายไม่ยินดีไปมากกว่าที่เกิดขึ้นมีขึ้นภายในตนไม่รบกวนผู้ใดเป็นผู้เลี้ยงง่ายเสมอสุภโลเป็นผู้เลี้ยงง่ายสันตุสโกจะสุภโลจะเป็นผู้สันโดษยินดีเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับใครทั้งนั้นเรื่องกตาสนทนากันก็เป็นยังไงไปอยู่สถานที่นั่นได้รับความสงบสงัดดีไหมสถานที่เป็นอย่างไรดินฟ้าอากาศตลอดถึงน้ำท่าที่เป็นที่อาศัยสถานที่ประกอบความภาคเพียรเป็นไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจไหมนะท่านสนทนากันที่ว่าวิเวกกตาชอบในที่สงัดสงัดดีไหมวิริยารัมภาการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรบ้างได้อุบายแปลกๆต่างๆในสถานที่เช่นนั้นดีมากองค์นี้ก็ถามองค์นั้นองค์นั้นก็ถามองค์นี้เหมือนกันเพราะต่างองค์ต่างไปหาสถานที่เช่นเดียวกันนี้เมื่อได้ทราบว่าดีแล้วหากว่ามีโอกาสท่านองค์นั้นก็อาจจะไปมีโอกาสท่านนี้ก็อาจจะไปสถานสู่สถานที่เช่นนั้นเพราะเป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรวิเวกตาวิริยารัมภาอสังสคณิกาไม่คุกคีกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องประชาชนญาติโยมซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนั้นเลยแม้แต่พระก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกันจะพูดกันเฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ให้จิตส่งกระแสออกไปสู่ภายนอกให้มากไปซึ่งเป็นการข้ามความจำเป็นหรือหลักความเพียรที่มีอยู่ในตนนี้ไปเสียจะเสียเวลาไปพูดก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารอันเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสหรือส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่แล้วให้พองตัวขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวพูดหลายครั้งหลายหนก็ชินจนด้านเลยพูดทำไม่ลงถ้าไม่ได้พูดโลกแล้วอยู่ไม่ได้ทุรนทุรายเหมือนคนจะตายนี่คือจิตมันเป็นโลกทั้งดวงในหัวใจของพระถ้าจิตเป็นธรรมแล้วจะไม่หิวโหยกับเรื่องของโลกใดๆทั้งนั้นนอกจากมีความอิ่มพอและมีความดูดดื่มภายในธรรมทั้งหลายแสดงออกมาอาการใดมีแต่ธรรมล้วนๆเป็นที่ทราบซึ้งถึงจิตใจซึ่งกันและกันในระหว่างคู่สนทนากันคำว่าศีลก็ระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในตัวของเราสมาธิจะทำให้เกิดได้ด้วยวิธีใดสนทนากันสนทนาที่เรื่องศีลสนทนาเรื่องสมาธิเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงมีความสงบร่มเย็นดีไหมอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นการประกอบความเพียรเป็นยังไงจิตใจรับความสงบเยือกเย็นไหมและเยือกเย็นความเยือกเย็นขนาดไหนใครมีความรู้สึกยังไงในการประกอบความเพียรที่เป็นปรากฏผลขึ้นมาก็เล่าสู่กันฟังเป็นเครื่องส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีความดูดดื่มมีกำลังใจในการประกอบความภาคเพียรนะปัญญาพิจารณาได้ความแยบคายอย่างไรบ้างถามกันถึงเรื่องปัญญาเมื่อถามถึงเรื่องปัญญาแล้วไม่ปริมุตจะไปที่ไหนเพราะปัญญาเป็นเครื่องปราบปรามสิ่งที่โลกรุงรังภายในจิตใจทั้งหลายให้หลุดพ้นถึงขั้นวิมุตนี่ท่านบำเพ็ญมาแต่ก่อนสนทนากันท่านสนทนาอย่างนี้นี่หลักของพระพุทธศาสนาแท้หลักของพระแท้งานของพระแท้การพูดการจาสนทนาของพระแท้ท่านเป็นอย่างนี้ให้พากันจดจำหลักเกณฑ์นี้ไว้อย่าให้ห่าง
จากจิตใจของตนยายเห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่น่าคุยน่าสนทนามากยิ่งกว่าสันเลขธรรมทั้ง10ประการที่มีคุณค่าอันวิเศษต่อจิตใจของเรานี้อันนี้เป็นสำคัญผู้ใดก็ตามถ้าลงได้มีความเน้นหนักลงใน10ข้อนี้จะเป็นข้อไหนก็ตามจะวิ่งถึงกันหมดกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดก็ตามแต่สิ่งที่เก่งกว่ากิเลสยังมีที่จะต้องปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือมีคืออะไรคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วทุกบททุกบาททุกเนี่ยทุกมือซึ่งก็มีอยู่ในตัวของเราท่านบอกอุบายวิธีการสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งมันผูกมัดกันด้วยความสัมพันธ์ของเราแล้วให้แก้กันออกด้วยอุบายต่างๆแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้เนี่ยอย่างที่ว่าเกศาลงมานะขาตันตาตะโจเป็นต้นก็ติดวันนี้สัตว์โลกทั้งหลายติดกันตรงนี้ก็มาสอนที่ตรงนี้ดูให้ดีมีอยู่ในที่นี่ความติดพันความสำคัญซึ่งเป็นเรื่องปลอมทั้งหลายนั่นน่ะมันแท้ของจริงอย่างนี้มันดัดแปลงแต่งเอาใหม่ทั้งหมดนี่เลยมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมธรรมมาเป็นของไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะอสุภังเป็นสิ่งที่แตกสลายได้เสื่อมไปทุกเวลาเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่กิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นมันดัดแปลงใช่ไหมหลอกเราเรายังหลงทั้งๆที่ตาเราก็เห็นอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรถ้าเอามาเทียบกับธรรมมาเป็นคู่แข่งกับธรรมแล้วเอาตามความจริงก็เนื้อธรรมไปไม่ได้ธรรมต้องมีน้ำหนักเต็มตัวเป็นของปฏิกูลนะเราดูมันหอมที่ไหนร่างกายของเราทุกส่วนมันได้ปฏิกูลได้อย่างไรนี่เท่านี้ก็ทราบแล้วแต่นั่นว่าสวยมันเนี่ยมันเปลี่ยนขึ้นมาว่ามันสวยมันงามมันสวยงามที่ตรงไหนมันสะอาดสะอาดที่ตรงไหนนี่แต่สิ่งที่มันปลอมขึ้นมาแทรกขึ้นมาปลอมขึ้นมาแต่เราไปเชื่อของปลอมมากยิ่งกว่าที่จะพิจารณาตามธรรมพุทธเจ้าเห็นเป็นของจริงตามธรรมท่านเพราะฉะนั้นมันจึงฝืนทำตลอดเวลาทั้งๆที่เราประกอบความเพียรอยู่นั่นแหละเป็นการปีนเกลียวกันกับธรรมและกลายเป็นข้าศึกต่อธรรมไปโดยไม่รู้สึกตัวในขณะเดียวกันก็ความเห็นเหล่านี้ก็กลายเป็นข้าศึกต่อตัวเราเองไม่ใช่ตุที่ไหนท่านจึงไม่รู้มาเห็นเหมือนกับว่าธรรมของพระเจ้าสุดเอื้อมสุดวิสัยของมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งของเราที่จะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ธรรมท่านสอนไว้มันสุดวิสัยไปเสียหมดเพราะความรู้ความเห็นมันไม่เป็นไปตามธรรมมันเป็นไปตามกิเลสทั้งหมดเรื่องกิเลสนั้นเป็นเรื่องขวางธรรมอยู่แล้วเมื่อความรู้เห็นเป็นไปตามกิเลสเชื่อกิเลสไปเราก็เป็นคนขวางธรรมแล้วมันจะบรรลุเป้าหมายแห่งธรรมตามพระพุทธเจ้าได้อย่างไรท่านจึงนำมาท่านจึงให้สอนว่าให้พิจารณาซ้ำๆซักๆพี่คลายแยกแยะออกดูโดยสม่ำเสมอวาระหนึ่งจนได้ที่จะรู้จะเห็นตามหลักจริงหลักความจริงของธรรมที่สอนไว้ท่านว่าสวัคคาโตภควตาธรรมโมตรัสไว้ชอบแล้วฟังสิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วมันไม่ชอบอยู่ที่หัวใจของเราที่เต็มไปด้วยสิ่งจอมปลอมคือกิเลสทั้งหลายเท่านั้นจึงต้องพยายามแหวกจากกิเลสจอมปลอมนั้นเข้ามาสู่ความจริงในธรรมว่าตรัสไว้ชอบแล้วร่างกายเป็นยังไงเป็นอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตานี่คือความจริงพยายามคลี่คลายดูจุดนี้ไม่เห็นเอาให้เห็นเห็นภายในใจตาเนื้อเห็นอยู่แล้วไม่ได้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นอยู่ทุกอย่างแปรสภาพก็เห็นอยู่ทุกข์ก็เห็นอยู่อนัตตาถือเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟถ้าพูดตามสมมติขั้นนี้จากนั้นก็ทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายนี้ก็เป็นตัวนิจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์เต็มอยู่หมดอยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้ง3ไตรลักษณ์นี้ที่คาหลายครั้งหลายหนมันก็เข้าใจสติเป็นสำคัญในการประกอบความเพียร
เราจึงเน้นเสมอเรื่องสติพ่อเคยเห็นคุณค่าของสติมาแล้วด้วยเคยเห็นโทษของความขาดสติมาแล้วด้วยจึงเน้นนำมาสอนอย่างเต็มหัวใจที่เต็มปากเวลาเราประกอบความภาคเพียรวันไหนสติไม่ค่อยดีการพิจารณาก็ไม่ค่อยแจ่มแจ้งเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้สติผู้ควบคุมงานขาดวรรคขาดตอนงานก็ขาดวรรคขาดตอนไปตามสตินี่แหละที่ว่าขาดความเพียรขาดวรรคขาดตอนขาดตรงนี้ถ้าสติดีอยู่การพิจารณาทางด้านปัญญาจับลงไปเกาะลงไปมันติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บพุ่งไปเลยทะลุไปเลยถึงความจริงตามขั้นภูมิกำลังของตนโดยไม่ต้องสงสัยแต่ว่าไหนพิจารณามันไม่ติดเพราะสติไม่ดีเกาะแล้วผิดพลาดไปเกาะแล้วหลุดไปความจริงมันก็ไม่เด่นเพียงขั้นนี้ก็พอทราบได้สมควรอยู่แล้วนู่นที่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความเพียรมันติดพันกันมันเป็นเนื้อเป็นหนังของความเพียรจริงๆเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเหตุเป็นผลเป็นความเพียร100%เป็นระยะไปก็ตอนสติปัญญาอัตโนมัตินั่นจึงเห็นได้ชัดทีเดียวอะไรมาเกาะไม่ติดสลัดปุ๊บ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 ด้วยอำนาจของสติปัญญาที่มันรู้ทันกันตลอดตั้งไม่ตั้งก็ตามฟังแต่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็แล้วกันอะไรมาสัมผัสทับนี่มันก็เหมือนกับเตือนสติและปัญญาให้ตื่นในขณะเดียวกันหรือให้รู้สึกตัวกับสิ่งนั้นในขณะเดียวกันปกติก็รู้สึกตัวอยู่แล้วแต่เมื่อมีสิ่งที่เข้ามาสัมผัสก็รับทราบกับสิ่งนั้นทันทีแล้วคลี่คลายกันไปโดยลำดับทันทีจนกระทั่งเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วปล่อยเรื่อยนี่ความเพียรจึงขึ้นอยู่กับสติขอให้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราอยากรู้อยากเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติทั้งหลายมีพวกเราเป็นต้นที่ตั้งหน้าตั้งตามาศึกษาจากที่ต่างๆมามุ่งหวังมุ่งทำมีเจตนาอย่างเดียวกันขออย่าลืมความตั้งอกตั้งใจความมุ่งหมายของตนที่มาในเวลาประกอบความภาคเพียรอย่าให้กิเลสมันหลอกให้ทะเลถลายไปนู่นทะเลถลายไปนี่มีแต่เรื่องกิเลสจูงจมูกอยู่ตลอดเวลาจิตไม่ได้ยังเข้าถึงธรรมได้เลยถูกแต่กิเลสหลอกจับฉุดลากออกไปจากช่องแห่งธรรมที่จะควรรู้ได้เห็นได้ช่องนี้ช่องนั้นเช่นช่องทุกขังช่องอนิจจังช่องอนัตตาช่องอสุภะอสุภังมันลงช่องนี้ไม่ได้มันลงแต่ช่องที่กิเลสหลอกลวงไปเสียลงเรียกว่าลงช่องหลอกลวงหลอกตัวเองไปเรื่อยๆมันก็ไม่เห็นผลเห็นประโยชน์อะไรพานจึงเอาให้จริงให้จังเทศสอนหมู่เพื่อนมาก็ไม่รู้กี่ปีกี่เดือนเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยหมดภูมิความสามารถที่จะเทศให้ยิ่งไปกว่าที่เคยเทศมาแล้วนี้เป็นไปมาได้แล้วสำหรับเราผู้ใดจะพูดปฏิบัติให้รู้เห็นขึ้นภายในใจมันก็น่าจะเป็นอยู่แล้วน่าจะเป็นไปได้แล้วถ้าว่าไม่เหลวไหลไม่ทะเลถลายเสียในภายในจิตทั้งตนทั้งที่ประกอบความเพียรอยู่นั่นเท่านั้นก็มีอย่างอื่นมันน่าจะรู้สิ่งเหล่านี้อยู่กับตัวแท้ๆขุดค้นลงไปตรงนี้ทำไมความสงบเมื่อไม่มีใครอะไรกวนจิตเพราะการบังคับได้ไม่ให้จิตไปยุ่งกับสิ่งใดสติบังคับไว้เสมอทำไมจิตจะสงบไม่ตัวไม่ได้นี่การที่สติร่างมาอยู่หรือสติเผลอมันเป็นเหตุให้จิตถูกกิเลสลากไปด้วยความเคยชินต่อมันต่อนิสัยของกิเลสอยู่แล้วนั่นมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่งภาวนาก็มีแต่ง่วงเหงาห้องนอนหาความสงบไม่ได้นอกจากสงบหลับแบบหลับเท่านั้นเพียงขั้นสมาธิก็ไม่เห็นถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ปรากฏได้ยินแต่ชื่อนั่นแหละสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นอะไรมันตั้งมั่นความเพียรมันก็ไม่มั่นมันทะเลถลายไปตามกิเลสทั้งหมดเอาความมั่นมาจากไหนเมื่อตัวเหตุไม่มั่นผลคือความสงบใจ
ให้เป็นความสงบอย่างแน่นหนามั่นคงจะมีได้อย่างไรผลเกิดขึ้นจากเหตุต่างหากนี่ยังขั้นสมาธิมันก็เป็นไปมาได้แต่พูดถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งละเอียดเป็นลำดับลำดับไม่มีอะไรที่จะกว้างยิ่งกว่าปัญญาสมาธิเมื่อเต็มภูมิแล้วก็อยู่เหมือนกับน้ำเต็มตุ่มแล้วอยู่แต่ปัญญานี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีขอบเขตซึมซาบไปได้หมดทุกแง่ทุกกระทงไม่ว่ากว้างว่าแคบแล้วแต่เหตุการณ์ที่ควรจะให้พิจารณาไปถึงไหนไปได้ทั้งนั้นปัญญาไม่มีขอบเขตส่วนสติเพราะส่วนสมาธินี่มีเท่าที่ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นมาเต็มภูมิของสมาธิแล้วจะให้ยิ่งกว่านั้นไปอีกก็ไม่ได้กำหนดเพียงไรทีไรมันก็อยู่แค่นั้นละเอียดก็ถึงขั้นสุดของสมาธินั่นเท่านั้นไม่ใช่ละเอียดแบบวิมุตติหลุดพ้นมันจะละเอียดเพื่อความหลุดพ้นมันละเอียดตามกำลังของสมาธิที่เต็มภูมิแล้วอย่างนี้ก็เต็มที่อยู่นั้นเสียนอกจากนั้นมันไม่เพิ่มหมายถึงว่ามันมีขอบมีเขตถ้าเป็นน้ำก็เต็มตุ่มถึงขอบปากแล้วอยู่ส่วนปัญญาไม่เป็นเช่นนั้นหมุนติ้วไปตลอดไม่ว่ากว้างว่าแคบลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนสติกับปัญญานี้ตามมันไปได้ทั้งนั้นจนเป็นที่เข้าใจซึ้งเราเห็นนี้เองพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าจึงผิดกับพระสาวกทั้งหลายอยู่มากมายเพราะเห็นนี้เพราะพระปัญญามีความฉลาดแหลมคมสมภูมิศาสดาเอกในโลกของโลกต้องกระจายหมดทั่วโลกธาตุสามารถทราบได้หมดปัญญาไม่มีขอบเขตถือขั้นสมมุติเป็นเกณฑ์เลยเต็มสมมุตินั่นแหละขั้นสมมุติก็หลุดพ้นไปแล้วไม่ต้องกล่าวถึงแต่พิจารณาตามโลกสมมุตินี่พระองค์ทรงสามารถรู้แจ้งตลอดตัวถึงที่เรียกว่าโลกวิถูไม่มีขอบเขตงั้นการพิจารณาทางด้านปัญญาของเราควรจะให้มีเป็นคู่เคียงกันไปกับการอบรมสมาธิในการอันควรจะพิจารณาอย่าไปยุ่งตั้งแต่กับสมาธิด้วยความขี้เกียจจะพิจารณาอะไรก็ขี้เกียจหาอุบายตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองยกขันนี่เป็นที่ตั้งจะเป็นขันนอกขันในก็ตามเอามาแยกเป็นนิพพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งขันในของตัวของเรานี่มันสำคัญเรานี่มันเกิดความแยบคายจากเวทนาขันมันเอาจริงๆทุกข์นั่นแหละทุกขเวทนามัดตัวเข้าไปไม่มีทางออกมันหมุนติ้วของมันเลยจนกระทั่งมันแตกกระจายลงรู้ตลอดทั่วถึงของทุกขเวทนาว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาเพราะเหตุไรจนถึงขั้นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตนั่นเวลามันจนกรอบมันฟิตของมันเองไม่ยอมถอยนี่ถอยไปได้ยังไงถึงขั้นไม่ยอมถอยมันถอยไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังนั่นแหละขั้นนั่นแหละเป็นขั้นที่เห็นความอัศจรรย์เป็นขั้นที่เชื่อตัวเองได้เชื่อว่าตัวนี้มีสติปัญญาได้จริงเพราะผิดขึ้นมาเวลาจนกรอบคนเราจึงไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปถ้าจะนำอัตถิตนุนาโถมาใช้นะนอกจากหวังจะพึ่งพิงคนอื่นไปเรื่อยๆเป็นนิสัยของมนุษย์หวังพึ่งจากผู้อื่นไม่สนใจที่จะมาพึ่งตัวเองอันจริงไม่ค่อยได้เหตุได้ผลอะไรมาอยู่กับครูอาจารย์ก็พึ่งแต่ครูแต่อาจารย์แต่เสียที่จะมาพึ่งตัวเองในเวลาที่ควรจะพึ่งนั้นก็ไม่สนใจจะพึ่งไม่สนใจจะคิดไม่สนใจจะต่อสู้สิ่งที่มันผูกมัดรัดเดินอยู่ภายในจิตใจของตัวเองมันก็ไม่ได้อุบายต่างๆนั้นก็ช่วยตัวเองไม่ได้นี่ส่วนที่มันเด่นจริงๆก็คือทุกขเวทนาสำหรับเราเองเด่นมากเห็นประจักษ์อาถานทุกครั้งที่เข้าตะลุมบอลกันเมื่อสละเป็นตายลงสู่ความเพียรนี้แล้วรู้ได้ทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยเพราะมันทุ่มลงไปตรงนั้นหมดชีวิตจิตใจมอบไปหมดแล้วจะไปทะเลถลายไม่ได้กระแสของจิต
คิดไปนอกลู่นอกทางไม่ได้เป็นอันขาดว่างั้นเลยนี่ถึงมันถึงต้องเป็นทุกข์มากทุกข์ในร่างกายเพราะทุกขเวทนาบีบบังคับแล้วยังไม่แล้วจิตยังต้องกระสับกระส่ายจะคิดไปนู้นไปนี้อีกบังคับจิตที่คิดอย่างนั้นอีกด้วยไม่ยอมให้คิดออกไปจะทุกข์ก็ตามจะเป็นก็จะตายก็ตามให้หมุนอยู่กับตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าทุกขังอริยสัจจังท่านบอกเป็นสัจธรรมอย่างยิ่งไม่เป็นอื่นเป็นสัจธรรมท่านบอกพิจารณาให้มันเห็นสัจธรรมเป็นยังไงว่าทุกข์เป็นของจริงนี้จริงอย่างไรเมื่อพิจารณารอบกันทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วทุกข์ก็เป็นของจริงจริงสักแต่ว่าทุกข์อยู่เท่านั้นไม่ปรากฏว่าทุกข์เขามีความหมายในตัวของเขาเองและมาให้ทุกข์แก่เราเขาไม่มีความหมายสักแต่เป็นความจริงอันหนึ่งอยู่เท่านั้นว่ากายที่แรกเราก็เหมาเอาว่าร่างกายของเราส่วนนั้นส่วนนี้หรือหมดทั้งร่างนี้ว่าเป็นตัวทุกข์ส่วนว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ต้องพูดอันนี้มันเป็นมาแล้วเอากันในขณะนั้นในขณะมันชุนมุนวุ่นวายอยู่กับทุกข์นั่นมันถือว่าธาตุขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นทุกข์แยกหาจริงๆเอาอันไหนเป็นทุกข์ธาตุขันธ์ส่วนไหนว่ามันเป็นทุกข์จริงๆไล่เข้าไปไล่เข้าไปจิตจ่อเข้าไปสติจ่อเข้าไปบังคับเข้าไปไม่ยอมให้ถอยเป็นกับตายก็มอบกันไว้ที่นี่จะออกไปไหนความเป็นกับตายอยู่ที่ขันนี้ยันนี้จากขันให้รู้ในขันนี้จริงๆว่ารู้ความจริงนะพอจิตค้นคว้าย้อนหน้าย้อนหลังย้อนไปดูเวทนาก็ดูจริงๆดูให้ถึงใจมาดูร่างกายส่วนไหนที่ว่ามันเป็นทุกข์ก็ดูจริงๆจนถึงใจเมื่อถึงใจแล้วก็ถึงความจริงแล้วย้อนดูจิตอีกเทียบเคียงทุกสัตว์ทุกส่วน3อย่างนี้เป็นสำคัญกายทุกขเวทนาจิตที่มันพัวพันกันอยู่จิตนั้นน่ะไปพัวพันเขาจึงต้องพิจารณานั้นแล้วแยกมหาจิตแยกมหากายแยกมหาทุกขเวทนาแยกมหาจิตตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่ต้องพูดเอาจนกระทั่งเข้าใจเห็นเป็นความจริงอย่างเต็มสัดเต็มส่วนหาทางสงสัยไม่ได้แล้ว1ทุกข์ดับวูบไปหมดเลย2ทุกข์ไม่ดับพอตามแต่หาความกระเทือนใจไม่ได้ต่างอันต่างจริงไม่มีความกระทบกระเทือนใจแม้ร่างกายจะแตกไปในขนาดนั้นก็ไม่มีอะไรกระทบกระทานภายในจิตใจเพราะต่างอันต่างจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่อาจหามได้ยังไงเมื่อมันถึงความจริงด้วยกันทุกสัตว์ทุกส่วนเต็มภูมิแล้วไม่มีกระทบกันด้วยหวังทุกกับใจก็ไม่กระทบกันขันกับเราก็ไม่กระทบกันต่างอันต่างจริงจึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วไม่กระทบกันนี่พระอรหันต์ทั้งหลายเวลาท่านนิพพานท่านจึงนิพพานได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีอะไรกระทบกันท่านเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของจิตท่านสิ่งเหล่านี้ท่านก็เห็นว่าเป็นความจริงอยู่แล้วจะมีอะไรมากระทบกระเทือนท่านเพราะให้เกิดความระส่ำระสายกระวนกระวายเหมือนโลกทั่วไปท่านเป็นท่านไม่เป็นเรื่องของขันจะดิ้นจะดีดไปตามลักษณะของขันนั่นเป็นสภาพอันหนึ่งจะเอาเขาไปบวกกันกับจิตไม่ได้เห็นแข้งขาอวัยวะมันดิ้นมันดีดของมันเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นอาการอันหนึ่งของขันที่มันแสดงตัวเหมือนกับไม้ที่ถูกไฟเผานั่นแหละเห็นใบไม้เรียบพร้อมพันกันเข้าไปไม้ไผ่ฟังเสียงระเบิดปึงปังปึงปังเหมือนกับเป็นของมีหัวใจเหมือนกับไม้นั้นเจ็บปวดเพราะไฟเผาความจริงไม้ไม่มีความเจ็บปวดในตัวเองไฟก็ไม่ ไม่มีความหมายตัวเองหากเป็นอย่างนั้นระหว่างไม้กับฟืนระหว่างไม้กับไฟเผากันเป็นอย่างนั้นมีระหว่างขันกับทุกขเวทนามันแผดเผากันก็เป็นเช่นนั้นมันไม่ส่งผลเข้าไปกระทบกระเทือนจิตใจได้เมื่อจิตใจได้ถึงขั้นภูมิแห่งความจริงเต็มส่วนโดยหลักธรรมชาติของตนแล้วย่อมเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้พระอรหันต์จึงไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะตายในเยียบุตรใดจะเสียท่าเสียทีไม่เสียท่าเสียทีไม่มีในเยียบุตรใดไม่มีอาการใดที่จะไปทำลายจิตใจของท่านที่บริสุทธิ์อยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติให้กลายเป็นความสมองหรือเป็นกุปฏานกำเริบขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ไม่เมื่อกินตามส่วนแล้วก็เป็นอย่างนั้น
นี่พยายามให้หมู่เพื่อนได้ประกอบความภาคเพียรไม่ให้มีงานอะไรการอะไรนอกจากงานเดินโยกลมนั่งสมาธิภาวนานี่เท่านั้นถือเป็นงานอย่างยิ่งอยู่ที่ไหนให้ทำงานของตนเองเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาใจอยู่เสมอปัญญาคอยสอดส่องจะให้จิตมันทะเลสลายไปได้เคยเป็นมาพอแล้วไม่เห็นโทษของมันในเวลาการในเวลาประกอบความภาคเพียรในเวลาที่ควรจะเห็นโทษมันด้วยสติปัญญาของตนเราจะไปเอาเวลาไหนมาเห็นโทษของมันถ้าไม่เห็นในเวลานี้แล้วนั่นก็หมดหวังเท่านั้นมนุษย์เราขอให้จริงให้จังกลัวจะตายกลัวจะลำบากจะบังคับต่อสู้กิเลสบ้างก็กลัวลำบากเสียไปล้มไปทางฝ่ายกิเลสให้มันเหยียบย่ำทำลายเสียเลยไม่มีทางคำว่าชนะกิเลสได้ถ้าจงชนะกิเลสไม่ได้แล้วเราหาความสุขไม่เจอเลยในชีวิตของพระเรานี่นอกจากเราได้ชนะกิเลสตัวใดแล้วเราก็จำเป็นอิสระในกิเลสตัวนั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเอาให้หมดไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแม้แต่น้อยแม้แต่ปรมาณูเลย นั่นแหละจึงเป็นอิสระเต็มตัวอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่นั้นหมดความหมายทั้งหมดแล้วล่ะเรื่องโลกธาตุอันนี้มันเป็นสมมุติด้วยกันรู้เท่าทันหมดแล้วจิตก็เป็นจิตธาตุขันธ์สมมุติต่างๆก็เป็นตามสภาพของเขานั่นเป็นอิสระตลอดเวลาแม้ขันจะยังมีอยู่มีสิ่งรบกวนอยู่เป็นทุกข์ความลำบากมันก็ไม่กระเทือนถึงใจใจมีแต่ความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติธาตุขันธ์ไปตามเรื่องราวที่เขายังมีความเป็นสืบต่ออยู่เท่านั้นเอจะเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความโกรธกวายนั้นท่านไม่มีนี่เราเป็นอิสระแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษแห่งกิเลสที่มันเคยครอบงำหัวใจมานานว่ามันทำจิตใจให้มีความชอกช้ำขุ่นมัวได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยอย่างไรได้อย่างไร เมื่อนั้นมันหมดไปแล้วมันก็เห็นได้อย่างชัดอ่านได้อย่างเต็มปากเต็มใจนั่นแหละเดินจงกรมนั่งอยู่มันง่วงลงเดินหาบาวิธีแก้เจ้าของคนเราถ้าง่วงก็อยากนอนตอนนั้นเนี่ยนอนก็เคยนอนมามากแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรเพียงบำบัดเยียวยาธาตุขันไปเป็นการเป็นเวลาความเพียรนี้เพื่อแก้กิเลสโดยตรงความนอนไม่ใช่เป็นการแก้กิเลสนี่เป็นการบำบัดธาตุขันระงับธาตุขันธ์พอมีกำลังแล้วนำมาใช้ในงานการแก้การถอดถอนกิเลสด้วยความเพียรความเพียรนี้เองเป็นงานที่ชำระกิเลสการหลับนอนไม่ใช่เป็นการชำระกิเลสแต่มันจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนกายเห็นไปตามเรื่องความจำเป็นนั้นจะถือเอาความสุขในการนอนดังพระพุทธเจ้าท่านสอนต้องโมกขัลลาจะหวังความถูกในการนอนท่านว่านั้นหาอุบายวิธีเปลี่ยนแปลงแก้ไขความง่วงนอนไม่รู้กี่อุบายพุทธเจ้าทรงสอนถ้าว่าการนอนเป็นของดีทำไมจึงมารับสั่งพระโมกขัลลาให้นอนจะให้จมไปเลยนะโมกขัลลาถึงปณิพานในหมอนนั่นแหละทางร่างที่กำลังหลับคร่าครอบนั่นเนี่ยพงไม่เห็นสอนอย่างนั้นนอกจากสอนให้หลีกหมอนเท่านั้นหาอุบายนั้นหาอุบายนี้เหยียดดูบนฟ้าอากาศอะไรๆอย่างนี้เป็นต้นทำมันยังไม่หายให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นหามันจำเป็นจริงมันเพียบเป็นที่ก็พักมันเสียแน่มาก็มาพักร่างกายมันเพียบไม่ใช่หวังความสุขในการนอนท่านย้ำอีกจะหวังความสุขในการนอนนั่นเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นทางแก้กิเลสความเพียรต่างหากเป็นการเชื่อพิเรนเราคิดให้ถึงใจที่อุบายอย่างนี้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเวลามาอยู่ด้วยกันอย่าคิดถึงเรื่องใดมากยิ่งกว่ากระแสของจิตที่จะคิดออกมาในแง่ต่างๆเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมันคิดเรื่องอะไรก็หมู่เพื่อน
มันคิดเป็นธรรมไหมถ้าคิดไม่เป็นธรรมมันก็คิดกระทบกระเทือนหมู่เพื่อนก็แสดงว่าจิตดวงนี้เป็นมารไปเที่ยวกระทบกระเทือนคนอื่นเหยียบหัวใจตัวเองออกไปถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็จะเป็นไปอีกเรื่อยๆมองกันให้มองในแง่เมตตามองในกันในมองในแง่ให้อภัยมองกันในแง่ผลนั่นแหละหลักใหญ่ตรงนั้นต่างคนต่างมุ่งความจริงต่อกันแล้วพูดกันรู้เรื่องง่ายๆที่ผีมานะเป็นเรื่องของกิเลสเอามาใช้ในวงปฏิบัติได้ยังไงนั่นเพียงเท่านั้นมันก็ปราบกันอยู่แล้วหัวใจนั่นแหละตัวมันดิ้นมันดีดมันแสดงภาพอย่างนั้นภาพแบบนี้ในเรื่องของอันใดก็ตามเรื่องของเพื่อนฝูงก็ตามมันจะมีภาพออกมาจากตัวเองนี่ทำให้เป็นความกังวลวุ่นวายไปต่างๆนานากระทบกระเทือนซึ่งกันและกันก็เพราะกิเลสนั่นแหละทำแท้ไม่กระเทือนกิเลสพากระเทือนเสมอไม่มากก็น้อยพึงระมัดระวังเราเป็นนักปฏิบัติสิ่งอันนี้อย่าให้มาเหยียดย่ำทำลายจิตใจของเราได้ถึงกับต้องกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันเลวดูไม่ได้เลยถ้าลงดูหัวใจต่างคนต่างดูหัวใจตัวเองอยู่แล้วจะทราบความกระเพื่อมความคันนองของใจมันชอบคันนองไปทางไหนคือความคำว่าคันนองมันอยู่ไม่เป็นปกติมันหาเรื่องอยู่เรื่อยๆเนี่ยความคึกคักคันนองไม่ถึงหมายว่าคันนองกำหนัดยินดีเลยคันนองเรื่องไหนมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นต้องระมัดระวังงานของเราที่จะทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับก็คืองานภาวนาให้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์สำคัญงานนี้แหละเราพึ่งเป็นพึ่งตากับงานนี้ไม่งั้นเราบวชมาทำไมดูอย่างโลกเขามันโลกเขาสมัครใจกันอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกเขาทำไมเราไม่สมัครใจอยู่นั้นจิตใจของเราก็ปัวพันในสิ่งนั้นแต่คิดเห็นแง่ของธรรมที่จะเป็นไปดีกว่านั้นเราจึงต้องลักษณะความเป็นคารวะเข้ามาสู่ความเป็นนักบวชแล้วประกอบการงานของนักบวชอย่างนี้แล้วเราจะท้อถอยในงานของเราอยู่แล้วก็มีทางที่จะรู้เห็นและปลดเปลื้องกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกับโลกของเขาได้เลยเรากับโลกเขาก็ไม่แตกต่างกันผีผ้าไม่สำคัญสำคัญที่จิตใจเปลี่ยนที่จิตใจผ้านี้เพียงเป็นเครื่องหมายของนักบวชเท่านั้นของนักปฏิบัติของนักต่อสู้ผ้ากาสาวพัดนี้คือผ้าชัยชนะเลิศโลกมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้วเรานำมาใช้นี้เนี่ยธงสามสีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราได้สุดสวมธงนี้เข้าไปในร่างแล้วเราต้องเป็นนักรบให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลสติปัญญาเป็นสำคัญในการพิจารณาไก่กรองเอาให้จริงให้จังทำไมจะไม่รู้กว้างศอกยาวาหนาคืบนี้เท่านั้นในขันนี้มันกว้างมันใหญ่โตอะไรนักหนาสติปัญญาจ่อลงไปตรงนี้ทำไมมันจะไม่รู้จะไม่เห็นจิตมันเคยคึกขนองมาพอแล้วได้ผลดีจากมันอะไรบ้างนี่เราจะบังคับให้มันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์เหล่านั้นที่เคยคิดมาแล้วให้เข้าสู่ความสงบเยือกเย็นด้วยภาวนาของเราเราทำไมเราจะทำไม่ได้บังคับมันไม่ได้ไม่บังคับจะเรียกว่าต่อสู้กันได้ยังไงกิเลสฉุดลากไปเราบังคับย้อนจิตย้อนกลับเข้ามาชื่อว่าต่อสู้กันฉุดลากกันเอามันจริงมันจังนั่นเองเมื่อเราจริงจังแล้วกิเลสมันก็อ่อนตัวข้อลงไปพอเราอ่อนมันก็แข็งข้อขึ้นมาเพราะนั้นจริงต้องให้แข็งอยู่เรื่อยๆแข็งด้วยธรรมขั้นนี้แข็งด้วยความเพียรขั้นนี้แล้วแข็งด้วยความเพียรขั้นนั้นขึ้นไปสติปัญญาขั้นนี้สติปัญญาขั้นนั้นแข็งขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสมันก็อ่อนลงไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็พ้นไปได้มันเห็นอยู่ภายในใจนี่คำหลุดพ้นเป็นยังไงทำไมพระพุทธเจ้าท่านตรัสออกมาได้อย่างเต็มพระโอษฐ์เพราะท่านทรงรู้อย่างถึงพระทัยไม่มีใครไปบอกก็ตามถ้าทรงรู้ถึงใจแล้วพูดได้ด้วยกันนะคนเราพระสาวกเหมือนกันธรรมเป็นธรรมแท่งเดียวกัน
อุบายวิธีการแก้กิเลสก็ออกไปจากธรรมที่พระเจ้าสอนแล้วอย่างเดียวกันกิเลสตัวไหนจะมีอำนาจวาสนาเหนือธรรมไปได้ไม่มียังไม่เรายังไม่เคยเห็นธรรมที่มีอำนาจเหนือกิเลสก็ไม่มีนอกจากตัวเราเองที่จะนำธรรมเข้ามาปฏิบัติกำลังของเราไม่พอยกธรรมเครื่องศาสตราวุธคือธรรมนั้นขึ้นมาไม่ได้มันอ่อนเปียกไปหมดด้วยความขี้เกียจขี้คร้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมันเคาะข้อมือเราตีข้อมือออกตีแข้งตีขาให้กล้ามไม่ออกเดินไม่ไหวเดินโซซัดโซเซไปด้วยความง่วงเหงานอนไปด้วยความเผลอเลยต่างหาต่างๆไปไม่มีสติสตังค์ดังนั้นมันก็ไม่รู้อย่างนั้นถูกยีเดียดเหยียบย่ำทำลายเตะถีบลงไปแหลกไปหมดสร้างขึ้นมาไม่ได้เราจะหวังมรรคผลนิพพานและหวังความพ้นทุกข์ที่ตรงไหนมันไม่มีสิ่งที่จะมีได้เพราะอะไรก็มีได้ดังที่กล่าวมานี้เอาหนักก้อนสู้สิเราเป็นนักสู้แล้วนี่ก็เคยทราบอยู่แล้วว่ากิเลสมันเป็นตัวสำคัญเป็นข้าศึกอันใหญ่โตมากในหัวใจเราหัวใจโลกเวลานี้เราจะต่อสู้กิเลสจะทำอย่างสะดวกสบายไปไม่ได้กิเลสมันมีน้ำหนักมากขนาดไหนกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นมีน้ำหนักมากขนาดไหนกำลังเราต้องเอาให้ทานน้ำหนักมันได้แล้วเหยียบย่ำทำลายมันลงมาได้ด้วยกำลังของเรานั่นถึงจะได้ชัยชนะผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นทำท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าและสาวกทำอะไรก็ให้พินิจพิจารณาและสักแต่ว่าทำฝึกหัดนิสัยให้มีปัญญารอบตัวเองภายนอกภายในเวลานำมาใช้ภายในนี่มันก็รอบตัวสังสมสติปัญญาสังสมกับกิริยาการภายนอกทำอะไรก็ให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาไปด้วยเวลาเข้ามาใช้ภายในก็นี่แหละกิริยาจิตที่แสดงออกไปเป็นสติปัญญานี่แหละจะนำเข้ามาใช้ภายในแก้กิเลสอยู่ภายในนี้ให้หมดไปได้โดยลำดับเพราะความฉลาดรอบครอบของตัวเองแสดงเพียงตรงนี้นี่คือเนี่ย